วันแรกที่รู้ว่าบ้านโดนยึดตอนนั้นใครมาบอกเราผมก็นั่งทำแพ็กต้นไม้อยู่กับพ่ออยู่ครับไม้มาจากศาลมาเลยครับบอกว่าบ้านโดนยึดอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกไงมั่งก็เศร้าครับเศร้าครับเศร้าไม่มีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมเนาะขอให้แม่กลับมานะคือก็คิดถึงแม่นะแล้วก็น้องก็คิดถึงแม่เสมอไปก็จะรอแม่ตลอดอยากให้แม่กลับมาสวัสดีครับ FC ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับคืองี้ครับกูบอยปทุมธานีคือถือว่าเป็นจังหวัดเหรอตำบลมั้งปทุมธานีไอเราก็นึกว่าแม่งมันอยู่เป็นอำเภออยู่อ๋อไม่ใช่ปทุมธานีเป็นอำเภอถ้าจังหวัดก็จังหวัดรังสิตฮะไม่ใช่ละงั้นมึงกลัวเขาเต็งกูละไอ้สัสเมื่อวานเจอโอลิฟโตเกียวอ่ะที่แฉโอลิฟบอกว่าเนี่ยพี่นิกกี้ตอนแรกอ่ะโกบอยเขาบอกว่าเขาจะมาหาหนูด้วยแหละแต่พอรู้ว่าพี่นิกกี้มาเขาบอกเขาไม่มาแล้วไม่ชิง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 กูรู้ตั้งนานแล้วมึงไปมึงไอ้แจ็คไปแล้วโอลิฟไปผมก็บอกว่าเอ้ยไปให้กำลังใจทำไมถึงต้องไปรับไปส่งโอลิฟแล้วให้มาอยู่กทมตอนนี้ไม่อยู่กทมเคลียร์ก่อนเขาเป็นเด็กในค่ายไหทองคำไปแล้วคุณเอาไปฝากผมฝากยอมรับไปฝากทำไมเกี่ยวไรก็ผมรู้สึกอยากเห็นเด็กดีๆอ่ะผมก็ฝากเนี่ยไปฝากทำไมเอาเมื่อกี้วันนี้คุยกับแขกแทนที่จะคุยกับลูกค้ากูไม่มีวันนึงโทรไปโมโหมากวันนั้นโทรไปจะคุยเรื่องงานไม่รับสายแล้วพอดู Facebook แบกข้าวของโอลิฟโมโหวันนั้นโกรธเลยเมื่อไหร่วะอาทิตย์ที่แล้วผมโทรหาคุณไม่รับผมไปกินข้าวครับที่ไหนทำไมมึงต้องหงุดหงิดกับกูด้วยนี่วันนี้กูโทรไปไม่รับสายวันนี้เลยกูไปกินตอน 20:00 มึงโทรไปกี่ทุ่มกันแน่นเลยผมโทรไป 3-4 ทุ่มนี่ดูดิเห็นไหมไอ้นี่เขาขอผมถ่ายรูปเขาพาเพื่อนเขามาติดดังเขาพาแฟนเขามาแฟนไม่ใช่แฟนเขาผมถามแล้วขอเปิดอันนี้ขอเปิดไลน์โอลิฟได้ไหมได้คุยกันอ่ะได้กูไม่มีอะไรอยู่แล้วกูแม่งโคตรใสเลยกับโอลิฟเนี่ยมีเฟซถามกันนะกูไม่โทรค่ะโกไม่มาหรอนี่มีถามด้วยแล้ววันนี้โอลิฟหนูไปไหนล่ะใครอ่านให้ดีอะไรเนี่ยรอใต้คอนโดนะเดี๋ยวกูไปรับอะไรเนี่ยไม่มีไอ้สัตว์มึงอ่านให้ดีเนี่ยอะไรเนี่ยลงมาดิลงข้างล่างที่ไหนอะลงหนังไงเวลาลงหนังที่มันบอกว่าโอหนูจะไปกินข้าวก็บอกว่าโอไม่ไปแล้วนะพี่นิกกี้กลับแล้วโอจะกลับพี่นิกกี้มันนี่กลับแล้วมันหนีมันไม่นี่มันนี่แต่ขอโทษนะผมว่าโอลิฟชอบโอ่ะมึงคุยเคลียร์ก่อนมึงจ้างประเด็นกูเนี่ยกูตอบไปเยอะขนาดไหนลองไหมสดๆเลยคิดถึงหนูจังแต่นี่แค่นี้ยอมรับหนูโอลิฟตอบว่าไงเอาไหมถ้าคนบอสุดใจอะเราพิมพ์เลยอยากซัดหนูไม่ใช่อย่าสักนี่คุณอย่าแช่อารมณ์สิเนื้อวันนี้ว่างอัดเลยเอาออนนะเนื้อวันนี้ว่างว่างมากคิดถึงโกเอาแล้วสาบานอะสาบานจับมือแตะมือกูยังไม่เคยเลยไอ้เหี้ยเนื้อวันนี้ว่างว่างมากคิดถึงโกมากๆเลยเนื้อถ้าตอนกลางคืนเจอกันเป็นไรไหมลองดูนี่ลองดิไม่ใช่ละเอาแล้วเห็นปะเขาบอกพิมพ์ไม่ใช่ละออกพิมพ์นิกกี้แน่ๆอย่าหาทำเห็นปะแต่พ่อกลัวไม่กลัวมีเงื้อวันนี้ว่างอ่ะว่างมากคิดถึงโกอ่ะก็คือกูเป็นพี่คนพี่ยังไงบอยกูน้องมึงเนี่ยกูน้องมึงแม่โอลิฟเป็นพี่ก็แค่แบบปากพ่อยฝากไปอย่างน้อยๆนี่คือเอาพูดตรงๆคนเนี่ยมันยังเป็นเครดิตตัวชีวิตผมเลยนะว่าผมเอาฝากค่ายไหทองคำได้เครดิตชีวิตฝากโอลิฟใช้คำว่าเครดิตชีวิตเลยติดตามตอนต่อไปคนที่คุณต้องมาช่วยเนี่ยต้องน้องคนนี้ใคร FC ขาหื่นเนี่ยเขาเนี่ยส่งลิงก์มาหาผมเลยนะมึงก็มาดิไอ้เสี้ยมึงกูเดินทำไมว่าได้กี่มาหาเฮอร์ดิเคนหน่อยเฮอร์ดิน้องสวัสดีครับผมวันนี้โอ้โหมึงโตขึ้นเยอะเลยนะเฮอร์ดิโตไม่คุณใช้คำว่าโตขึ้นเยอะนี่คืออะไรเมื่อก่อนมันโตแค่นี้เองตอนนี้อายุไหร่แล้วลูกเท่าไหร่แล้ว12ครับโอ้โหมึง12เหรอ12เหรอใช่โอ้แล้วตอนเจอมึงสมัยก่อนเท่าไหร่วะ11ใช่ขนแมวขนอะไรเต็มไปหมดแล้วนะแล้วอะไรสร้อยใส่เหมือนเดิมสร้อยนินใช่มึงเนี่ยบูลลี่เมื่อก่อนมึงก็แบบนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะผมมาเหมือนในเฮอริเคนเลยนะคอขาหนีบทุกวันนี้นะเชื่อไหมว่าไม่สามารถโชว์ขาหนีบหรือโชว์อะไรได้ขาหนีบกูไหมกูดำเฮอริเคนมึงเคยป่ะมึงเคยแบบว่าเดินแล้วมึงเจ็บแบบเจ็บขาหนีบไหมแสบแสบขาหนีบไหมนานๆทีครับแต่มาหาน้องหน่อยโกเพราะว่ามี FC นะก็พิมพ์มาบอกว่านิกกี้ไปหาเฮอริเคนหน่อยครับไปเลยไปเป็นห่วง FC ก็เป็นห่วงเขาบอกว่าตอนนี้หนูไม่มีงานเลยใช่ครับจริงเหรอเกิดอะไรเฮอริเคนก็โควิดนะครับมึงเป็นอะไรเฮ้ยเฮียชนโกเป็นเหรอเฮียโกใช่หมายถึงว่าเป็นเหรอหมายถึงว่าโควิดชนเป็นเหรอโควิดมาใช่โควิดมางานก็เลยตกไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บรรจุเป็นฟรีแลนซ์คืออะไรพี่ฟรีแลนซ์ก็คือแบบว่าไปนู่นไปนี่ได้หมด
ทุกที่ใช่ครับใช่แต่เขาไม่ค่อยเชิญไปเพราะเขานึกว่าเคยเซ็นสัญญาแต่จริงๆคือรับงานได้หมดได้หมดครับได้หมดเดี๋ยววันนี้พาดูบ้านหน่อยแล้วไม่มีงานมานานยังกี่เดือนละมีงานอยู่นะพี่งานอะไรวันที่25ถึง30ปิดงานไม่มีงานเลยนี่มาแล้วมาแล้ว1แล้ว31อ่ะ31ก็ว่างครับไม่มีงานเหมือนเดิมแล้ว1ถึง5เดือนน่ะ1ถึง5ก็มีครับมีงานครับกูยังไม่ทันเลยแล้วเป็นไงบ้านนี้ที่บ้านรถเสียมั้ยอ่ะอาการเป็นไงก็ปวดหัวแล้วปวดหัวแล้วไปหาหมอจังหวัดอะไรวะสุรินทร์ครับสุรินทร์แล้วก็ไปหลายที่ครับจังหวัดอะไรบ้างไปสุรินทร์พังงาโอ้หลายที่เขาจำไม่ได้แล้วเหรอแล้วที่สุรินทร์เห็นว่ามีแม่ยกชอบเราเนี่ยแม่มีแม่อะไรบ้างแม่ไหนพี่แม่ไหนพี่พ่อมันเกาหัวเลยไม่มึงพามาดูบ้านหน่อยตอนนี้แต่ว่าเห็นมึงนั่งไลฟ์ล่าสุดอ่ะมึงนั่งไลฟ์ดราม่าชีวิตป่ะใช่ครับได้แต่บ้านมึงก็รวยนี่มี BM อ่ะบ้านมึงอ่ะรถที่อันนั้นรถที่ทำไมมีดราม่าอะไรน้องล่าสุดดูที่นั่งทำต้นไม้อ่ะดราม่าเรื่องครอบครัวครับแล้วก็บ้านใช่หลายๆอย่างไม่คือตอนแรกเนี่ยครอบครัวหนูมีกี่คน7คน7คนมีคุณพ่อคุณแม่น้องพี่รวมทั้งหมดนะครับ7คนตอนแรกที่เขาได้ทำงานมันมีคุณพ่อครับคุณพ่อเนี่ยอยู่วงดนตรีชิงร้อยพ่ออยู่ชิงร้อยแล้วก็เราก็ทำงานตอนนั้นเป็นเฮอริเคนดังมากมั้ยเฮอริเคนเมื่อก่อนดังมากมึงจำได้ไหมว่าสมัยมึงเด็กๆอ่ะมึงแบบกำลังดังเลยอ่ะแล้วมึงก็เดินมาถามว่าพี่ชื่ออะไรนี่เลยกูจำได้ชื่อนิกกี้รู้จักผมป่ะผมเฮอริเคนเหรอก่อนเด็กๆนะจำได้ไหมมันเดินมาคนดูพี่เยอะสุดเท่าไหร่มึงจำได้เลยก็หลักแสนน้องแล้วน้องเท่าไหร่ก็ยี่สิบสามสิบล้านมึงจำได้ปะจำได้อยู่ครับมึงเดินมาหากูแล้วกูว่าตัวอ้วนนี่แล้วตอนแรกก็ทำงานมามีพ่อทำงานครับเวลาทำงานที่ดูแลครอบครัวใช่ครับแล้วแม่ยังอยู่ตอนนั้นตอนนั้นแม่ยังอยู่ครับแล้วที่บอกว่าแม่ทิ้งนี่คือทิ้งไม่นานยังประมาณ2-3เดือนที่แล้วครับเอาก็เพิ่งทิ้งนี่ใช่ใช่โอ้เรื่องนี้ยาวไม่นานเมื่อกี้อยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องเข้าไปนั่งคุยมาคุยกับอ่านได้คุยที่มาเรื่องนี้ยาวแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยสบายนะอาการเป็นไงบ้างวะอาการเป็นไงบ้างวะเหมือนป่วยๆก็ปกติดีพี่ก็มันไม่เล่นมั้งใช่ไหมดูเหมือนปวดหัวแล้วผมงงกับพี่นั่นแหละอันนี้คือบ้านของหนูอยู่มากี่ปีละ6ปีแล้วครับทำไมไม่เลี้ยงไก่เฮ้ยจะเลี้ยงทำไมล่ะน้องทำหน่อไม้ด้วยลูกอันนั้นตอนที่แม่ทำไว้ครับอ๋อคุณแม่ทำทำไมถึงเก็บไว้อ่ะ3เดือนละ4เดือนละมันเก็บไว้ได้นานครับมันต้องดองอ่ะเนาะงั้นพี่ขอถามเลยได้ไหมได้ครับได้คือตอนแรกคือแม่ก็อยู่กับเราอยู่กับพ่อครับแล้วที่เขาทิ้งมันคืออะไรเขาเลิกกับพ่อผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทิ้งทำไมครับผมก็รู้ว่าเขาไปแบบไม่มีเหตุผลเลยครับแล้วตอนแรกก่อนไปเนี่ยเขาก็ยังคุยกับพ่อคุยกับเราไหมพ่อไม่คุยครับแต่ว่าก็ติดต่อทางผมแบบให้ถ่ายรูปน้องให้เขาดูอะไรเงี้ยครับแล้วก่อนหายไปตอนนั้นเขามีวี่แววไหมว่าเขาจะหายไปเหมือนเขาอยากจะไปตั้งแต่ปีแรกๆแล้วครับหลังจากโควิดรอบที่3ครับพ่อพูดกันก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนเขาห่างๆกันใช่ไหมพ่อกับแม่เขาห่างๆกันใช่ครับตอนแรกเขาก็อยู่พ่ออยู่เพื่อลูกถูกปะครับพี่น้องเราห้าคนมีใครไปอยู่กับพ่ออยู่กับแม่แบ่งกันยังไงจริงๆมี7ครับแบ่งกันคือยังไงบ้างอ่ะไปอยู่กับแม่กี่คนอยู่กับเรากี่คนอยู่กับพ่ออยู่หมดเลยครับเอ้าตัวลุงไม่ได้ไปแม่ไปคนเดียวเลยเหรอครับใช่ใช่เอ้ากูถามตรงนะแล้วพ่อเลี้ยงไหวเหรอ2คนนี่ไปเรียนต่างประเทศคนนึงครับแล้วก็เรียนมหาลัยอีกปีนึงครับแล้วก็จะจบเรียนต่างประเทศคือเรียนที่ไหนต่างประเทศครับใช่ประเทศอะไรประเทศอะไรพ่ออเมริกาป่ะอเมริกาครับพ่อรวยดิสองลูกเรียนอเมริกาได้ไม่ก็น่าจะไปดูมึงก็ดูสภาพบ้านเขาดิรู้ว่าน่าจะเป็นลักษณะว่าพ่อรวยเหรออ่ะกูไปแล้วนะพ่อส่งเหรอแยกครอบครัวไปอ๋อแยกครอบครัวไปพ่อเฮอริเคนกับแม่มีแค่2อ๋อรู้แล้วพ่อฟิตนะฟิตโทษผมถามพ่อแล้วก่อนนี้พ่อมีเมียมากี่คนพ่อเมียพ่อเลยอะไปทางทางก็3-4คนก็นักดนตรีอะ3-4คนนักดนตรีนักดนตรีก็สาวติดเลยเพราะว่าพ่อก็หน้าตาดีไงขอคุยบนห้องนอนมึงได้ไหมได้ไหมขึ้นได้ไหมห้องนอนมึงมีคนอยู่ไหมไม่มีครับได้ไหมล่ะขึ้นได้ไหมพ่อขึ้นได้ไหมเขาจะได้รู้ว่าความเป็นอยู่ของน้องเป็นยังไงมันลำบากอะไรเพราะมันจะถอนตัวออกแล้วไงเราก็เลยหลายอย่างก็ขนออกใครถอนตัวออกเคนอ่ะไปบ้านนี้ไงเอาเหรอเอาพ่อจอดแล้วไปอยู่ที่ไหนพี่ก็บ้านมันจะโดนยึดมันขายท่อตลาดวันที่10นี่แหละบ้านโดนยึดแล้วใช่โดนแบงค์ยึดอ่ะพ่อใช่มันบังคับพอดีขายท่อตลาดวันที่10ผ่านนี่นะเก็บแรงก็ไหวมันก็โอเคแหละแล้วพอโควิดมาปุ๊บผ่อนไม่ไหวแล้วโควิดรอบ3นี่คือก๊อกมันหมดแล้วไงก็ช่องไรรับมันโบเลยครับก็เลยต้องตัดใจแล้วเดือนหน้าป้าต้องออกก็เขาขายท่อตลาดเสร็จเขาก็ให้เวลา30วันให้เราออกจากบ้านแล้วจะพาน้องพาครอบครัวไปอยู่ที่ไหนพ่อก็ยังไม่ได้แพลนอะไรเลยสู้ๆครั
เราเป็นกำลังหลักใช่ป่ะไม่แต่ว่าเราก็อย่าไปเขาเรียกว่ายอมแพ้กับชีวิตเพราะมันยังเด็กครับผมไม่ยอมแพ้หรอกพี่ผมต้องช่วยตัวเองครับโอ้ดีแล้วพี่เคยช่วยตัวเองไหมตอนเมื่อเช้าก็ช่วยช่วยตัวเองตอนเด็กเคยแต่เลิกแล้วครั้งแรกเท่าไหร่สี่ครับสี่ขวบป.4แล้วพี่เริ่มตั้งแต่ปไหนครับพี่มนี่แล้วม2ม2ดูมวยปั้มฮะดูมวยปั้มเมื่อก่อนน่ะ WWE อ่ะแล้วก็มีนักมวยปั้มสวยมวยปั้มอ่ะมันจะมีเด็กรุ่นผมทัน WWE ลอโซนเสาร์อาทิตย์อ่ะจังไรผายไม่แล้วไม่รู้เรื่องไปดูดแล้วเมื่อก่อนมันจะมีนักมวยปั้มที่เราชอบคือกูก็ไม่รู้หรอกว่าโดว่าเดอะไรคืออะไรแต่รู้ว่าตอนนั้นน่ะมีอารมณ์แล้วครั้งแรกอ่ะนะมือไปโดนไอ้เหี้ยแม่งพุ่งบ้าให้มือโดนเลยนะเออแม่งพุ่งแล้วช็อกเว้ยติดใจหลังจากนั้นทุกอาทิตย์เจอกันคือผิวมึงเยอะแล้วมึงต้องช็อปมึงผมนอนดึกครับตรงนี้ทำไมผมมาดูพี่ไงเดี๋ยวดูคลิปคุณดูคลิปพี่เหรอใช่ชื่อช่องอะไรช่องพี่อะไรนะไอช่องนิกอะไรนะนิกอะไรนิกสเวลนิกสเวลนิกสเวลเออพ่อไปดูเลยไอนอนที่ไหนนอนโอ้ยนิกสเวลไอ้เหี้ยอันนี้มาห้องนอนห้องนึงนอนกี่คนนะเธอสามคนครับสามคนมีใครบ้างเนาะอันนี้มีพ่อมีน้องครับของผมนอนคนเดียวตรงนู้นโอ้โหสัตว์นอนเตียงกว้างแล้วก็นอนเลยเตียงกว้างเลยเนี่ยเตียงไปนั่งกว้างแล้ววันวันทำอะไรบ้างอ่ะทุกวันนี้ขายบอลครับลูกบอลเหรอผมชอบทีมลิเวอร์พูลไงชอบซาร่าเลยไหมขายบอลหรอชอบซาร่าก็เลยมาขายบอลบอลคือต้นไม้ครับบอลบอลแล้วผมชอบซาร่าก็เลยครับครับแล้วมึงเลยมาขายบอลเกี่ยวเหี้ยอะไรล่องขายดีไหมเมื่อก่อนมีเพจก็ขายได้อยู่ครับพอได้เมื่อก่อนมีเพจแสดงว่าตอนนี้ไม่มีแล้วโดนแฮกครับตอนนั้นชื่อเพจเฮอริเคนขึ้นต้นด้วยสระแอร์ครับเฮอริเคนขึ้นต้นด้วยสระแอร์ใช่เป็นเฮอริเคนครับทำไมไม่ตั้งเฮอริเคนเพราะว่ามันมีคนตั้งเยอะโดนเฟซมันไม่ให้ตั้งครับตอนนั้นคนตามคนฟอลโล่เยอะไปน้องคนซับจะ 100,000 ก็ 100,000 เมื่อก่อนไลฟ์ขายต้นไม้ครับขายได้ไหมเมื่อก่อนขายได้วันเท่าไหร่น้องก็ประมาณ 2-3,000 ประมาณเนี้ยครับวันนึงบางทีก็ 1,500 อะไรบ้างครับก็ 1,500 ก็อยู่ได้นะโกเดือนนึงก็ 3-40,000 เมื่อก่อนต้นไม้มันแพงครับราคามันดีแล้วจนมาวันนึงไอ้ช่องโดนแฮกครับทำไงทีนี้ความรู้สึกตอนช่องโดนแฮกเป็นไงผมก็อึ้งเลยครับแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะใช่แล้วก็แบบไปหาวิธีให้เขามาแก้ให้จ้างเขาทำให้แต่เขาบอกว่าทำไม่ได้ไม่ไหวแล้วทำไงเริ่มใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่ครับคนติดตามตอนนี้พันหนึ่งจากแสนเนื้อนะครับชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไรเฮอริเคนนะครับเฮอริเคนเลยเฮอริเคนแล้วไม่ขึ้นต้นสารแอร์แล้วใช่ครับเพราะมันตั้งได้แล้วเขาตั้งได้แล้วครับแต่ยอดกระตกแล้วนี่เมื่อก่อนคนตามเยอะขายดีไงพอคนตามน้อยไปไงก็ขายแทบจะไม่ได้เลยเงินไม่เข้ามากกว่าครับแต่ว่าเงินออกอย่างเดียวเลยครับแล้วมึงอยากทำอะไรตอนนี้ก็ถ้าทำได้ก็น่าจะทำ YouTube ครับเพราะคนติดตามเพิ่งยังเยอะอยู่ครับแต่ว่าติดตามเท่าไหร่น้องตอนนี้จะ 400,000 แล้วครับโอ้ก็เยอะนะเยอะ12เว้ยยังมีเวลาเยอะโอ้โห12อ่ะกูว่าหมอยเพิ่งขึ้นหรือยังไม่ขึ้นอ่ะขึ้นยังขึ้นแล้วครับก็พี่ถามผมก็ตอบตรงๆไงผมไม่จะผิดอะไรเอางี้ข้างล่างขอคุยกับเรื่องชีวิตจริงๆได้ไหมชีวิตมานะชีวิตมึงเลยอ่ะได้ไหมล่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเคยมีคนบอกว่ามึงลืมตัวด้วยลืมดิไม่ลืมเนี่ยไม่ลืมจะถามบอกลืมตัวด้วยตอนมึงเด็กอ่ะได้ไหมกูถามได้ไหมได้ว่าจริงไหมเคยลืมตัวจริงไหมได้ลงมาข้างล่างเลยไปวันนี้นะครับที่มาถ่ายน้องเฮอร์เนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้นะว่าหลังจากนี้1เดือนนะครับครอบครัวของเฮอริเคนเนี่ยต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ละเพราะโดนยึดจริงไหมน้องจริงจริงวันแรกที่รู้ว่าบ้านโดนยึดตอนนั้นใครมาบอกเราผมก็นั่งทำแพ็กต้นไม้อยู่กับพ่ออยู่ครับแล้วก็หมายมาจากศาลมาเลยครับบอกว่าบ้านโดนยึดอะไรเงี้ยครับพ่อก็เป็นคนอ่านแล้วก็บอกผมว่าบ้านโดนยึดแล้วเราทำไงตอนนั้นเราคุยกับพ่อว่าผมก็เงียบเงียบครับก็ไม่ได้คุยอะไรครับเงียบอย่างเดียวเลยแล้วเรารู้สึกไงมั่งก็เศร้าครับเศร้าครับเศร้าไม่มีบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อไปเรารู้ไหมว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนน้องไปอยู่แฟตหรือว่าไปอยู่ห้องเช่าหรือไปอยู่บ้านเช่าที่อื่นอันนี้เรารู้ยังตอนนี้บางพ่อบอกว่าก็อาจจะไปอยู่บ้านเช่าหรือก็อาจจะไปอยู่แบบทาวน์เฮาส์เช่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่โควิดมานอกจากน้องไม่มีงานแล้วคุณพ่อก็งานน้อยลงใช่ก็เรื่องโควิดจะแหละพี่อยากรู้ว่าตอนนี้เดือนนึงเนี่ยหาเงินมาจากไหนเนาะตัวนี้ก็จากต้นไม้เนี่ยครับต้นไม้อย่างเดียวครับแล้วต้นไม้ก็ขายไม่ค่อยได้ด้วยช่วงหลังใช่ใช่ขายไม่ค่อยได้ด้วยแล้วตอนนี้นะบ้านก็รกไปหมดนะเอาจริงๆหมดกระติกกระใจกันที่คนเรารู้ว่าอีกเดือนหน้าเนี่ยก็คือจะไม่ได้อยู่แล้วก็พยายามเก็บของเก็บอะไรเท่าที่คุยกับคุณพ่อเพราะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าตั้งแต่แม่ไม่อยู่อ่ะบ้านมันแบบว่ามันไม่เป็นบ้านมันไม่เป็นบ้านมันโทรมขึ้นมันรกขึ้นใช่ใช่ไหมน้องใช่ตอนแม่อยู่เป็นไงที่นี่เมื่อก่อนสะอาดครับข้าวเครื่องก็ไม่มีเลยหลังคาก็ยังถูอ่ะเหมือนกับแกทำความสะอาดบ้านนี้อย่างเดียวเลยครับตื่น
ตื่นตั้งแต่6โมงมาทำงานบ้านยัน9โมงก็ลงมาใบบงใบไม้นี่ไม่มีเลยนะเนี่ยแล้วพอแกไปเธอก็ต้องมาทำเองแต่เธอก็ทำไม่ได้ดีเท่าเขาครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยบ้างมีต้นใบไม้เหลือบ้างครับเพราะเมื่อกี้ผมคุยกับน้องแล้วน้องบอกว่าอยากให้คุณแม่กลับมาแล้วคุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้แม่กลับมาแต่เรื่องปัญหาครอบครัวเขาอะนะอันนี้เราก็ไม่ได้แบบว่ารู้แน่ชัดถ้าแม่ดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมน้องขอให้แม่กลับมานะเธอก็คิดถึงแม่นะแล้วก็น้องก็คิดถึงแม่เสมอไปก็จะรอแม่ตลอดอยากให้แม่กลับมาแล้วถ้าแม่กลับมาเราจะดูแลเขาได้ไหมคุณแม่ต้องดูให้ได้ครับเพราะเธอกับพ่อก็เคยพูดกันไว้แล้วถ้าเขากลับมาจะแบบจะขยันทำงานเก็บตังค์มาซื้อบ้านใหม่เฮ้ยแล้วตอนนั้นเราดังๆแล้วไม่มีเงินเก็บเลยวะเนาะมีครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายบ้านผมเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเงินเก็บเดือนเคยมากสุดเท่าไหร่ที่หาได้เงินเดือนช่วงพีคอะช่วงที่ดังๆน้องเคยหาได้ต่อเดือนได้เท่าไหร่ก็ที่เคยไปถ่ายหนังไผ่แดงถ่ายกับพี่ชายถ้ารวมกันก็ประมาณเดือนนึงก็ประมาณ 10,000-20,000 ครับประมาณเนี้ยขนาดมึงดังๆอะนะ 10,000-20,000 หรือว่าเท่าไหร่นะเดือน 7-8,000 7-8,000 ตอนที่ไปถ่ายละครเป็นตอนยาวๆเลยครับ7-8,000แต่หมดแล้วทุนนี่หมดแล้วแล้วตอนนี้เรามีแผนอะไรนอกจากขายต้นไม้แล้วอยากจะทำอะไรอีกไหมรับงานไหมน้องตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆในวงการอยากให้น้องไปออกรายการนู่นนี่นั่นรับงานไหมน้องรับครับรับหมดเลยครับเบอร์อะไร0856994949ครับเกี่ยงค่าตัวไหมเรียกค่าตัวแพงไหมบอกหน่อยได้หมดครับกี่บาทก็ไปกี่บาทก็ไปครับฟรีไปไหมสมมติฟรีอะแต่อยากให้ไปออกไปไหมไม่ไปฟรีต้องมีค่าเดินทางจะไปฟรียังไงก็ดีแล้วพูดตรงๆไงอย่างน้อยก็มีค่าน้ำมันใช่ไหมล่ะบ้านกูจะโดนยึดอยู่แล้วไอ้เหี้ยใจกูเข้าเนื้อเหรอใช่ไหมน้องใช่ครับเอางี้วันนี้มารายการพี่ให้ตังค์อยู่แล้วแต่ว่ามึงยังไม่จบแค่นี้ยังไม่จบเอางี้กูใช้งานมึงให้คุ้มกูอยากแกล้งอีทโปงลางแกล้งอีทโปงลางแกล้งไงเพราะว่าอีทโปงลางน่ะมึงชอบแกล้งคนอื่นครั้งที่แล้วที่เราไปถ่ายเขาอ่ะแล้วชอบเอาแบบว่าเบียร์ขมๆอะไรขาวๆมาให้เรากินอ่ะแล้วตอนนี้เขาเปิดร้านคือร้านแสดงกลับเคยไหมเคยเห็นไหมยังไม่เคยครับเพิ่งรู้จากพี่แหละแสดงว่าร้านไม่ดังกว่าอีทเอางี้วันนี้พี่บ้านหนูไปร้านพี่อีทโปงลางแต่มึงต้องแกล้งอีทโปงลางให้อีทโปงลางโมโหให้ได้มึงต้องทำไม่ได้ครับมึงว่ามึงทำได้ไหมทำได้แกล้งไงเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวบอกถ้าเกิดคนดูเยอะหรืออะไรเงี้ยพี่บอกตามตรงช่วยก็อยากช่วยแต่ช่องกูมันก็คือธุรกิจเหมือนกันถ้าคนดูเยอะเราก็อาจจะเจอกันบ่อยหน่อยครับแต่ถ้าเกิดคนดูโอ้ยไม่มีเลยเด็กไอ้นะโอเคมึงจะอยู่ไหนก็เรื่องของมึงนะเล่นเต็มที่เปล่าเต็มที่ครับมึงกลัวว่ากับอีทบงลังอ่ะไม่กลัวรักใครสุดในวงการบันเทิงอ่ะพูดได้อาจารย์เท่งครับรักอาจารย์เท่งสุดเพราะอะไรถึงรักอาจารย์เท่งก็เขาให้มุกเธอด้วยสอนเธอด้วยว่าเล่นยังไงอะไรยังไงลองลงมาล่ะพี่หน่งพี่หม่ำคิดถึงไหมคิดถึง3คนนี้ไหมคิดถึงครับคิดถึงเห็นว่าพี่หม่ำก็ให้ไปหาที่บ้านอยู่นี่แต่มันบอกมันยังไม่ว่างทำไมมึงไม่ว่างไอ้เหี้ยเขาเรียกมึงทำไมมึงไม่ว่างเพราะเขายังไม่ไปครับเพราะเขายังไม่ไปคืออะไรแกยังไม่ว่างเขาบอกให้ไปครับใครพูดให้ไปเราบอกให้ไปบอกให้ไปครับแต่เพราะว่าผมยังไม่ว่างผมยังไม่ว่างผมเลยยังไม่ไปคนไม่ว่างคือมึงพี่หม่ำเรียกมึงไม่ว่างพี่หม่ำแล้วมึงก็มาบอกว่าบ้านจะโดนยึดแต่พี่หม่ำเรียกมึงไม่ว่างพ่อก็ยังไม่ว่างครับฝากช่องหน่อยเฮอริเคนให้ FC ไปดูหน่อยช่องน้องครับเธอก็ขอฝากช่องหน่อยนะครับชื่อช่องเธอชื่อว่า Hurricane Family Channel ครับตอนนี้เธอก็โดนแฮ็กเพจไปแล้วไปตั้งเพจใหม่เป็น Hurricane ล้วนๆเลยครับต้นไม้เนี่ยต้นไม้ถ้า FC อยากอุดหนุนแล้วต้นไม้ล่ะก็ทักเพจหรือทักเฟซมาได้เลยครับFC บอกไม่ค่อยลงคลิปเลยสัญญากับ FC มั้ยว่าจะขยันทำอ่ะสัญญาครับว่าจะลงคลิปเยอะๆจะกลับมาทำเรื่อยๆครับสัญญามั้ยว่าเด็กคนนี้อายุ12จะไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนี้สัญญาครับเอางี้ครับ FC ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาเฮอริเคนเนี่ยไปร้านของพี่อีทโปงลางแล้วพี่อีทเนี่ยไม่ค่อยมีใครแกล้งเขาเดี๋ยวผมจะลองให้เฮอริเคนเนี่ยกวนตีนเขาว่าร้านเขาเนี่ยเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าอีทโปงลางจะโกรธไหมโมโหไหมถ้าเองทำได้นะถือว่าเองยังมีสกิลนะแต่ว่าถ้าเกิดเองทำไม่ได้อะเรียกอาไทกลับมาเหมือนเดิมนะ เอาอะไรล่ะโอเคไหมล่ะโอเคโอเคมือโอเคไปไป